ลูกหนังสีตลาถอนตัวจากวงไฮคีหลังจากเป็นประเด็นเดือดโซเชียลระอุเมื่อปลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอกระแสดราม่าใหญ่ติดแฮชแท็กแบนลูกหนังขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์และประกาศไม่สนับสนุนวงไฮคี ey, จนสื่อใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ตีข่าวเรื่องนี้อย่างครุกโครมล่าสุดข่าววันที่25พฤษภาคมค่ายแกรนไลท์กรุ๊ปหรือ G.L.G ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าลูกหนังสีตลาสาวทไทยหนึ่งใน สมาชิกวงกลุ๊ปไฮคีหรือลูกสาวคนเล็กของตัวสรัญยูและเปิ้ลหัทยาวงกระจังประกาศถอนตัวออกจากวงหลังจากเดบิวต์ได้เพียง4เดือน GLG แถลงอย่างเป็นทางการว่าสวัสดีนี่คือ g l เเราขอแจ้งให้คุณทราบว่าศรีตลาจะออกจากไฮคีด้วยเหตุผลส่วนตัวเราได้พูดคุยเรื่องนี้ในเชิงลึกกับศิลปินและสมาชิกไฮคีมาเป็นเวลานานและพิจารณาจนได้ข้อสรุปนี้หลังจากตัดสินสถานการณ์โดยรวม นสิ่งอื่นใดทางบริษัทอยากจะขอโทษแฟนๆที่ทําให้กังวลเกี่ยวกับข่าวกระทันหันนี้โปรดให้กําลังใจสีตรลาและเป็นกําลังใจที่อบอุ่นสําหรับสมาชิกไฮคี i, ที่จะทํางานต่อไปเพื่อความฝันของพวกเขาขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและกําลังใจของคุณทั้งนี้ตามรายงานของสื่อเกาลีใต้ไฮคี Hi i, คือเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เคยมีสมาชิก4ี่คนเปิดตัวด้วยซิงเกิล Athletic Girls ในเดือนมกราคมซึ่งการเปิดตัวของสีตรลาเป็นที่โถ เถถียยงงงกันึอ่าซึ่งการเปิดตัวของสีตลาเป็นที่ถกเถียงกันอย่างถึงพิกถึงขิงระหว่างแฟนๆเนื่องจากความสัมพันธ์ทางการเมืองของพ่อของเธอเป็นผลให้ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสีตาลาเสื่อมถอยลงไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่ยังรวมถึงแฟนๆเคป๊อปในเกาหลีอีกด้วย